นี่คือที่เกิดเหตุครับกลายเป็นว่าคุณกีอึนยองที่กำลังเขียนบทละครเรื่องใหม่ของยูฟิลิปเรื่องราวความรักของผีถูกฆาตกรรมที่นี่และก็ถูกเคลื่อนย้ายศพออกไปครับการสืบสวนในเบื้องต้นพบว่าฆาตกรนั้นลงมือฆ่านักเขียนแดงแดงเริ่มทำให้ห้องของนักเขียนเปลี่ยนเป็นสีแดงนักเขียนคลานไปบนพื้นด้วยมือที่เปื้อนเลือดเหรอจากการสืบสวนของตำรวจจากจุดที่พบศพและระดับความเน่าสลายของศพเป็นที่ชัดเจนนะครับว่านักเขียนกีอึนยองถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตอนนั้นเองในรถก็มืดไปหมดว้าวการตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวตนจะเป็นขั้นตอนต่อไปที่ทางนิติเวชคุณเป็นใครกันนะนะครับพี่ซึ่งในขณะนี้นั้นกำลังมีการค้นหาทั่วบริเวณและอีกด้านหนึ่งด้วยความคืบหน้าล่าสุดนั้นขณะนี้ก็มีการปิดค้างนานไปหน่อยเอาไว้แล้วนะครับติดตามความคืบหน้าได้ในช่วงข่าวเด็ดในช่วงต่อไปครับผมคิมมินยองรายงานจากสถานที่เกิดเหตุครับโทษนะคะนี่คุณช่วงต่อไปกลับไปทางสถานีได้เลยครับคลิกรูปซ้ายล่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ